สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็ได้มานะคะเป็นออกมาสักพักแล้วล่ะค่ะตัวนี้เป็นลูมินท็อปซูมวันนะคะซูมวันนี้ก็จะเป็นไซส์คอมแพคนะคะในการจับก็อยู่ที่ระดับที่ถนัดมือนะคะก็อันนี้ใส่ลงไปที่สแตนไฟฉายนะคะก็เลยไม่ได้ถือให้ดูนะคะก็ระยะอยู่ที่ประมาณ200เมตรนะคะลูเมนสูงสุดอยู่ที่ประมาณ850ลูเมนนะคะระยะชื่อของมันเนี่ยก็คือบอกอยู่แล้วว่าเป็นไฟฉายซูมนะคะเวลาเรากดเปิดระดับมันคลิกนะคะจะเป็นการเข้าสู่เทอร์โบนะคะไอตอนนี้เรายังไม่ได้ปรับตอนนี้จะเป็นในช่วงของเมื่อกี้เป็นนะคะตอนที่เราซูมเข้าที่สุดนะคะจะเห็นนะคะสปอร์ตมันจะเป็นเหลี่ยมๆนี้นะคะนะตอนเปิดอยู่ไฟมันดับด้านข้างมันดับไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะพอจะเห็นสปอตอยู่นะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะลองเลื่อนเข้านะคะให้เป็นฟูดไลท์นะคะค่ะอย่างที่เห็นนะคะเป็นฟูดไลท์ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะกว้างๆหน่อยระยะแสงก็อยู่ที่ประมาณ200เมตรนะคะตามที่รูมิท็อปได้บอกมานะคะตามสเปคนี้เราลองดูด้วยสายตาของเราดูแล้วกันนะคะนี่ก็คือเป็นช่วงระยะแสงจะฝุ่นเยอะมากเลยนะคะเป็นคือมันเดี๋ยวเรามาลองซูมเข้าอีกทีนี่เห็นไหมลำแสงก็จะเห็นเป็นแนวพุ่งเลยนี่ค่ะก็ใช้ได้นะคะในเป็นไซส์คอมแพคแล้วก็ความร้อนนะคะก็อุ่นๆนะคะณตอนนี้นะคะอันนี้เราต้องการเน้นสปอตมันค่ะจะเห็นเป็นเหมือนกับตัวหลอดมันนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆนะคะแต่เราจะเห็นรูปทรงไฟตรงนี้เป็นสปอตที่เป็นเหลี่ยมๆเมื่อเราซูมซูมเข้าเนาะเนี่ยค่ะเราชอบแสงกว้างไงเราก็เปิดมากว้างๆอันนี้คัสตอมเหมือนเราคัสตอมหลอดอะเราชอบช่วงประมาณนี้แล้วก็หมุนไปอย่างงี้ปึ๊บนี่สังเกตว่าตอนเราซูมเข้าเนี่ยมันจะเห็นตรงเป้าหมายของเราชัดเจนอย่างเงี้ยอ่ะสองต้นไม้พอเราบานออกมาปุ๊บมันก็จะเห็นเป็นช่วงแสงกว้างนะคะก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะคะ